คุณนัททำไมคนเข้ามาเยอะอะผมเลิกลากไปหมดแล้วคุณนัทเปิดใหม่เร็วผมสนิทยังไปคุฮณะซีไจด้๋ายินใช่ไหมได้ยินแล้ว เราไม่เคยคุยเราไม่เคยคุยด้วยกันแบบนี้เลยนะแบบปกติเราแชทคุยกันอืมใช่ผมเลิกลากมากเลยอะเขาเข้ามาทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะ เป็นไงบ้างเหมือนทุกคนวัแนบนบี้ได้พักบ้างไหมคุณเมื่อวานผมนอนเหมือนผมตายอ่ะผมซูมตายอ่ะหลังจากไปประชุมวันนั้นคือแบบสลบสลบแบบสลบดีอ่ะแล้วพักว่างทำงานเหนื่อยติดต่อกันนานแล้วผมแบบตกใจมากอ่ะคือวันถัดมาผมก็นอนแบบไม่ทํางานเลยแบบไม่ทําเลยแบบหลับหลับเหมือนไม่ได้นอนมานานออ่ืะมดีแล้วพักเยอะๆได้มีแรงทำงานต่อไง จริงไม่เขาปลอบใจหรือเปล่าเหมือนมีเวลาอยู่แค่นี้แหละประมาณ2 วันแล้วเดี๋ยวทำต่ออืมเก่งมากคุณเขาเข้ามาคนเข้ามาทำอะไรกันเยอะมากตอนเนี้ยทำไมคุณถึงว่าถามแล้วล่ะเขาเข้ามาฟังไงว่าแบบเออเนี่ยคนเขียนบทเป็นยังไงบ้างปกติก็คือฟังกับนักเขียนไงคนเขาเบื่อแล้วคนเขียนบทก็คือจะแยกร่างแล้วตอนนี้เนี่ยรอดูว่ามีใครนี่คือเขาเข้ามาฟังเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ถามไม่คุยไม่พูดกับผมเลยทุกคนในนี้มันต้องดูในแท็กไงหรือเปล่าอย่าทางนี้ก็เล่นไม่เป็นมีใครอยากคุยอยากถามอะไรไปลงแท็กได้นะคะแท็กที่ติดอยู่ด้านบนเผื่อว่าทุกคนอยากจะถามอะไรถ้าตอบได้ก็จะตอบอืมจริงๆตอบมากก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนตีหลังจริงเออหรอกเราอ่ะไม่โป๊หรอกมีคนอื่นโป๊ไปแล้วเออใช่เราไม่โปเราไม่โปเใรชา่ประมาณนั้นหลอกถามไปก็สไม่นุมกีปรมะโายกชน์ค่ะเพราะว่าเราจะเก็บความลับอย่างดีหลังจากที่โดนแพ่งพายไปเยอะมากแล้วไม่ใช่คือตลกมากวันนั้นที่ไปแบบว่าเออแบบรีทูกันใช่ปะอือหือก็คือแบบไม่มีใครบอกห้ามบอกว่าแบบเออต้องห้ามนู่นนี่นั่นนะนักแสดงโปกันหมดเลยจ้าทุกคนเออแล้วกว่าจะเปิดกล้องก็ไม่รู้จะเหลืออะไรเก็บเป็นความลับอยู่ไหมไม่เป็นไรอันไหนบอกได้บอกใช่ผู้กเกือำบกับไม่ก็มคีือยิ้มแล้วผู้กำกับบอกโอ้ยตายแล้วไม่มีอะไรเป็นความลับอีกต่อไปแล้วแล้วทุกคนก็คือแบบเข้ามาฟังเราสองคนบ่นใช่มีคนแตบ่อกววั่านอยนัา้กนรู้ว่าโทมัสอายุเท่าไหร่คุณซีรู้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าน้องเด็กมากเลยอ่ะตัวจริงก็เด็กมากดูเด็กมากทุกคนดูเด็กอ่ะหรือเราแก่ก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่ไม่เด็กแล้วเออคือทุกคนดูเป็นคนแบบตัวน้องน่ารักทุกคนเลยแบบนิสัยดีทุกคนเลยอ่ะแบบตัวเล็กตัวน้อยกันทุกคนอ่ะแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนั้นอ่ะที่เข้าไปในสเปซคุณนัทอ่ะแล้วคุณนัทบอกว่าเนี่ยคนเขียนบทมาแอบฟังด้วยนะใช่เพราะว่าผมเห็นคุณไงเออผมรู้ว่าแคลุ้ณวต้องการกำลังใจน้องน้องเจมกันเนาะกันเน็ตก็แบบอ้าวเข้ามาวันนั้นแล้วทำไมไม่แสดงตัวล่ะตอนแรกก็เกือบอจืะหลุดพูดมแล้วก็เอ๊ะอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งบอกเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ถามคุณก่อนไงมีคนถามว่ามีโอกาสจะกลับไปเป็นดีเจในไลฟ์จอยไหมคะคิดถึงมากๆคิดถึงการขายน้ำหน้าเวทีทะเลาะกันจีบกันในไลฟ์จอยระดานี่คือลบไปนานมากแล้วอ่ะคุณนัดได้เล่นจอยระดาบ้างปะมันมีไลฟ์ด้วยเหรอคือนี่อยู่ตั้งแต่สมัยแบบอุ้ยใหม่ๆเลยสัก3 ปีที่แล้วมั้งเคยเขียนอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เขียนนานมากแล้วในจอยอ่ะก็ย้ายมาอยู่ลิซอะไรมันมีไลฟ์ด้วยเหรอมันเคยมันมีช่วงหนึ่งมันมีไลฟ์แบบเหมือนให้ไลฟ์เสียงอะไรเงี้ยพูดคุยเหมือนเป็นดีเจอ่ะจัดรายกาเหรรอใช่เออไม่ทันรุ่นนานแล้วอ่ะแบบออกมาก่อนแต่พอมาอยู่ลิสอะไรก็ไม่ได้กลับไปจอยอีกเลยอืมใช่เหมือนมันไม่ชินแล้วอ่ะแบบเราชินกับแพลตฟอร์มนี้แล้วไงสำหรับนี่ใช่นะใช่อเืออมกลับไปเล่นก็งงแล้วอ่ะแล้วคุณนัทเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็รู้สึกว่าขี้เกียจทำงาน แลเม้ืว่อกก็ี้เรหมืออนทีเป่ิถดามกล้องนี่ไงคือมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ดิ
คือช่วงนั้นเราก็คุยเรื่องไอ้นี่กันเยอะนะเรื่องบทอ่ะมันก็เลยแบบงานตัวเองมันก็เหมือนแบบเหนื่อยๆไปพอมาช่วงนี้เริ่มเบาลงก็แพชชั่นยังไม่กลับมาไม่ได้เป็นนักเขียนแล้วทุกวันนี้เอาจริงนักเขียนจรคิืงออะไรก่อนคือแบบผมไมเ่ป็ไนด้ทุกทอย่างำงาแลน้วของตัวเอแต่งนี่ยังเป็นนักเขียนอยู่แต่เขียนงานไม่ออกเซ็งมากคือนี่ก็อยากเป็นนักเขียนนะแต่ไม่มีเวลาเขียนอ่ะระวังส่งต้นฉบับไม่ทันเออพี่สาวน่าจะพร้อมหยิกหนังผมอยู่อ่ะแต่พี่สาวเข้าใจแหละผมก็ทำงานให้สำนักพิมพ์อยู่นะใช่พี่สาวจะไม่ว่าหรอกจะมาว่าจะว่าคนนี้แทนตอนนั้นพี่สาวส่งมาส่งหน้าปกดับแสงรวีมาให้ดูแล้วก็บอกพี่สาวว่าพี่สาวคะพอดีประชุมอยู่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปไปพี่สาวบอกอ้าวโอเคประชุมบทสินะบอกใช่ค่ะรับหลายจ็อบค่ะรับหลายช็อปทุกวันนี้ก็คือแบบแล้วคือนะก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกไงว่าทําอะไรอยู่แล้วแบบนักอ่านก็คือแบบอีคนนี้มันยังจะเป็นนักเขียนอยู่ไหมวะยังเขียนอยู่นะครับทุกคนแต่จไปะทอ่าานนกิัดนนึงเยอะๆดับแสงแล้ววีออกเดือนหน้านะคะทุกคใชน่ไปอุดหนุนกันได้ผัดกันขายช่วยกันขายใช่แล้วก็มีกันอยู่เท่านี้แหละแล้วก็ต้องช่วยๆกันขายของนะนี่เดี๋ยวกร็อพนิี่เศไงษติดกล้องนี่ไงรอบหน้าคุณไปแจกลายเซ็นวันเดียวกับเราไงรคุอณบตท้ีอ่งแลบ้อกวคคนนจัไดม่พิยมพ์อด้วมยครมับาผมมาแต่มันคนละวันกับคุณไงก็ใช่เพไรงาะว่าคุณไม่มาหาเราอ่ะไม่ใช่หรอกพี่สาวเปบอลก่วา่าเดี๋ยวคุณคนเดียวก็แตกแตนแล้วเดี๋ยวโอ้ยมูดแตกแล้วเหมือนทุกคนเขาเข้ามารอฟังแบบอะไรที่เป็นประโยชน์กันนะแต่เราไม่คืมอีไอมะไ่รมที่ีเป็นปคร่ะะโยทุชกน์คนอย่าคาดหวังเลยค่ะถ้าคุณไม่ถามผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรคุณอะไรคุณเอาไว้ว่าอยากรู้อะไรลองถามมาถ้าบอกถ้าตอบได้ก็จะตอบอนะืทุกมคนต้องเข้าใจนะเพราะว่าถ้าตอบเยอะจะโดนตีกันหมดจะโดนหยิกหลังอืมเนี่ยบอกว่าไม่อยากเป็นนักเขียนที่ขยันเหมือนกันค่ะเขียนไม่ออกทุกวันนี้เป็นนักนอนอ๋อเหมือนกันเลยค่ะทางนี้ก็อยากนอนเหมือนกันแต่ช่วงนั้นทํางานหนักมากจริงอ่ะคุณนัทคือแบบไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยนั่นแหละเราก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณเอาเวลาที่ไหนนอนกันนะคือคนนั้นก็คือบอกว่าผมเหมือนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาใช่คือคุณอ่ะไม่ได้ออนไลน์บนหน้าทวิตแล้วแต่คุณออนไลน์ในเดมในเดมผมก็คือมาแวะคุณนัทตลอด24 ชั่วโมงแบบคุณนัทไม่รู้ถามอะไรนักหนาแต่แล้วที่ที่สุดเราก็ผ่านมันมาได้ไงเก่งมาคกรึน่งะพวกทเราาเนีง่ยครึ่งทางใช่ยังเหลือครึ่งทางผมก็ลากเลือดอยู่อะช่วงเนี้ยอืมโซ่คนซีเราเชื่อใจพวกคนมากจริงๆนะแบบว่ารู้สึกขอบคุณมากจริงๆที่แบบดีใจที่เราได้เจอกันดีใจที่เราได้ทำงานด้วยกันแบบโอ้คุณไม่รู้หรอกว่าเรารู้สึกดีขนาดไหนอ่ะ ไม่มีใครเข้าใจไปมากกว่าเราสองคนอีกแล้วจริงในนี้น่าจะเป็นทีมรอพี่เจดกันหมดเลยก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะทุกคนสำหรับทุกคนที่รอพี่เจดอยู่ใช่คือเราก็รู้ว่าคนคาดหวังกันเยอะเนาะแบบแฟนนิยายเอ่ยแฟนซีรีส์เอ่ยก็เรากับทีมเขียนบทก็พยายามจะช่วยกันทำให้มันออกมาแบบโอเคดีทีท่ี่สสุุดดออ่่ะะอืมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมเขียนบททีมงานซีรีส์นักแสดงกันด้วยนะคะอีกไม่นานแล้วจริงๆจะได้แบบมีความเคลื่อนไหวและเปิดกล้องและใช่นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวให้ไปให้กำลังใจน้องๆอันนี้น้องๆเวิร์กช็อปกันทั้ใงชอาทิตย่์เลยแหละยใชา่วเห็นเขาบอกกันก็อยากดูไวๆแล้วนะนี่อยากดูเหมือนกันก็เขียนเองอยากดูเองใช่คืออยากรู้ว่าที่เขียนไปแบบออกมาเป็นภาพแบบมันต้องน่ารักว่างๆแน่เลยอ่ะคือแบบนี่ว่ไมา่มวัน่าแบมับนมีความตลกอ่ะใช่เราเห็นแต่ละฉากนี่แบบโหอยากเห็นแบบบนจอเร็วๆเลยอ่ะอืมนี่คือแบบเขียนเองเอาจริงกันขนาดตอนเขียนยังขำเลยวันนั้นไปรีดทูใช่ปะแล้วแต่ละคนที่แบบมานั่งอ่านทุกคนก็คือขำกันหมดเลยอ่ะจิมมี่ทอมมี่เนทเจมทุกคนดูแบบตลกกับบทอ่ะแบบใครเป็นคนเขียนมันแปลงแต่นิยายอืมตลกตลกจริงตลกมากแต่นิยายอุ้ยทุกคน
ตั้งใจฟังกันใหญ่เลยทุกคนคุยกับเราบ้างก็ได้นะทุกคนใช่แล้วคือเข้าไปดูในแท็กก็ไม่มีใครพูดอะไรด้วยนะทุกคนแบบมีคนอ๋อนี่มามาแล้วเริ่มมีคนอืเริ่มมมีคนตอนนี้หาวิธีเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนทวิตเตอร์มีใครแนะนําได้ไหมคะเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนทวิตเตอร์คือเปลี่ยนตรงไหนทวิตเตอร์มีเสียงด้วยเหรอไม่แล้วคุณนัทคุณผมอ่ะทางอีทีมแอนีด่รูปทาเงดีอยีวทกีัมนปิดเสียงตลอดเวลาไงเพิ่งรู้ว่ามันมีเสียงนั่นแหละจะตามเก็บทุกเล่มของนักเขียนที่มีนามปากกาว่าซีอีโอเลยค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะฝากคุณนัทด้วยนะคะคุณนัทนี่คุณนัทขายของเร็วค่ะฝากพี่เจคนกลางอย่าเล่นกับอานนท์ด้วยนะคะกำลังจะเป็นซีเดี๋ยวนี้จริงๆเรามีนิยายอีกเยอะแยะมากมายทุกคนลองแวะไปชิมได้นะมีทุกรสเลยมีทุกท่าเลยเขียนมันทุกแบบเลยจะบอกว่าเป็นความบังเอิญมากที่อยู่ๆแบบได้มาเขียนพิเจตแล้วก็คือรู้จักคุณนัทก่อนที่จะได้เขียนพิเจตด้วยเห็นแบบโอ้ใชพิ่เจตแบบดังมากแล้วก็จังหวะแบบก่อนหน้าเนี้ยต้องบอกว่าตอนที่รู้จักคุณนัทครั้งแรกอ่ะคนไม่กล้าคุยกับคุณนัทอะเกรงเออมีแต่คนไม่กล้าคุยกันนี่งงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคือเราดูเป็นคนแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูซีเรียสเหรอหรืออะไรอย่างงี้คนไม่ค่ไอมย่กล้าแบมาบคุยด้วยถ้าคุณนัทดังอ่ะใครจะกล้าคุยอ่ะเอาอะไรมาดังดังตรงไหนแบบเก่งอ่ะเวลาคุยจะทักเต็มไปก็เก่งเก่งมากแล้วพอแบบรู้ว่าต้องมาเขียนพิเศษก็คือโอเคเอาล่ะผมต้องไปหาทางตีสนิทนักเขียนเดี๋ยวนี้ ผมต้องการข้อมูลเขารู้แตจ่ักตกอ็นเนลี้ยหารยู้วเก่่งละาเป็นคนแปลกตอนนี้หายเก่งเลยอ่ะคุยกันทุกวันพอไม่คุยแล้วใชก็เริ่่มเหงาเลยทีนี้ใช่เป็นความเคยชินไปแล้วว่าเราต้องคุยกันทุกวันจริงอยากรู้ว่าเริ่มเป็นนักเขียนกันได้ไงครับใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมีสำนักพิมพ์ติดต่อมาอ้าวคุณนัดบอกก่อนเลยเราเหรอถ้าเป็นนักเขียนแบบว่าเริ่มจริงๆอ่ะเราเขียนแฟนฟิคชั่นมาก่อนแล้วก็เขียนแฟนฟิกอยู่ประมาณสัก2 ปีได้มั้งเราก็เกิดความรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเราสงสัยว่าคนที่เข้ามาอ่านอ่ะเขามีใครที่เข้ามาอ่านแบบว่าเพราะฝีมือเราที่แบบว่าไม่ใช่แค่คู่ชิปบ้างไหมอ่ะอยู่ๆเรารู้สึกสงสัยขึ้นมาแล้วก็เลยอ่ะเราจะเขียนนิยายออลีแหละแล้วก็ลองเขียนพิเศษขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องแรกแล้วมันก็เกิดแบบมีคนบอกต่อๆกันทีนี้พอนั่นก็มีสำนักพิมพ์มาติดต่อก็เลยมาเป็นนักเขียนออริจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ2 ปีกว่าแล้วอืมอ่ะคุณซีมั่งสุดปังอ่ะของพี่ก็คือเคยเขียนฟิกในจอยแล้วก็พออยู่จอยรู้สึกว่าจอยเนี่ยมีคนบอกว่าให้ไปเขียนในเราเป็ดงานเราอะตอนนั้นคือยังไม่รู้จักนักเขียนหรือว่าไม่รู้จักสำนักพิมพ์อะไรเลยก็เลยแบบมาลองเขียนนิยายที่แบบเป็นยาวๆดูแล้วก็มาเขียนวายเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรียกแดดตอนนั้นเขียนได้ประมาณ4 ตอนแล้วก็มีสำนักพิมพ์ติดต่อมาแต่ว่าแบบตอนนั้นน่ะสำนักพิมพ์อ่ะก็คือพี่ลูกจันน่ะเขาเป็นเหมือนแบบบก.อีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะเอาทวิตเตอร์ที่มีคนฟอลน้อยมากประมาณแบบ30-40 คนอ่ะมาติดต่อเราก็นึกว่าโดนหลอกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้จักแม้กระทั่งแบบสถาพรคือเราอ่านหนังสือนะแต่เราไม่รู้จักสำนักพิมพ์สถาพรตอนนั้นนะแล้วเราก็แบบเขาบอกเขามาจากสถาพรเราก็เลยว่าอุ้ยมีคนแกล้งแน่เลยว่ะก็เลยไปหาแบบไปหาข้อมูลว่าสถาพรน่ะคือใครแล้วก็แท็กไปหาเขาเลยเว้ยทักไปหาเขาเพราะว่าเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกป่ะคะโคตรบ้าแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อเป็นบก.ของที่นี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบเหมือนได้เข้าสำนักพิมพ์แล้วก็เขียนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ใช่แต่ว่าพวกบก.เขาชอบเอาแอคแยกทักมานะส่วนใหญ่สำใชนัก่พิมพใ์ชอื่่นกแ็ล้เวปเ็รานก็แบบของจริงไหมอะไรเงี้ยนึกว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะแดดยังไม่ดังด้วยแดดเพิ่งมีแค่ประมาณสี่ตอนเองใช่เก่งนะแต่ว่าทุกคนอาจจะงงตอนที่แบบเห็นเราประกาศแบบเขียนพิเศษจริงๆต้องบอกว่าเราทําเบื้องหลังมาก่อนจริงๆทํากํากับโฆษณาแบบอยู่ฝั่งโฆษณาอยู่หนังสั้นอยู่เอ็มวีนะทุกคนนักเขียนคืองานรองนี่คุณบอกว่านิยายคุณนัทสนุกมากตามมานานมากทั้งฟิกทั้งออลีสนุกหมดเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะดีใจแบบยังมีแบบจริงๆก็มีคนตามตั้งแต่จากฟิกมาเยอะเหมือนกันนะจนแบบอยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็เกือบ5 ปีได้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากแบบขอบคุณมากๆจริงๆที่ตอนนั้นตอนสมัยแรกๆที่เขียนก็รู้สึกว่างานตัวเองไม่ได้ดีเลยแต่ก็มีคนแบบคอยสนับสนุนมาเรื่อยๆก็แบบ
ึงอ่ะจะพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่อยากให้นักผิดหวังจะบอกว่าการมาเขียนบทพิเศษคือการอัพสกิลตลกของเรามากเลยปกติคือถ้าใครตามงานเราจะรู้เลยว่าสายดราม่าจ๋าจ๋าเดี๋ยวทางนี้เป็นสายคอมเมดี้ตาเลยส่วนใหญ่อะนะแล้วพอมาเขียนพิเศษก็คืองัดสกิลตลกสุดดีแล้วคุณดีเรื่องหน้าได้เขียนตลกได้ไงเอ้ยแต่พิเศษตลกอยู่นะพิเศษตลกนะสำหรับเราอ่ะพิเศษก็เป็นคนมองอะไรเงี้ยดีที่ขี้มโนไปหน่อยพิเศษคือชิปเปอร์ท่านหนึ่งใช่สเปอร์เรือผีหลับหูหลับตาพายทั้งเรือมอยู่คนเดียวเวลาเขียนก็คือแบบพิเศษโมโหแล้วล่ะยังอยากเขย่านางแบบตื่นสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม้ก็คือแบบโอ้โหจีบสุดอะไรสุดพจี่รเิจงก็คสืองสชมารไม้เอื้องเรือแรงมากแต่มีอยู่คนเดียวแบบยิ่งใหญ่มากในใจพี่เจยิ่งใหญ่ในใจพี่เจแต่มีอยู่คนเดียวแนะนำแบบผมแต่จบดีนะคะผมแต่จบดีคุณนัทมีไหมแนวผมแต่จบดีของคุณนัทผมไม่จบดีเหรอก็ล่าสุดเนี่ยแหละเฮาเมดของผมเป็นยมทูตนะคะผมแบบว่าผมจัดจนคนเขียนก็งงเหมือนกันว่านี่นิยายฉันจริงเหรอเนี่ยปกติไม่ได้เขียนผแนมวดันนีเ้ป็นเลสยายแต่ว่ายืนยันว่าจบดีแน่นอนยังไงก็ดีเพราะว่าเป็นสายสุขนิยมนะคะอยากให้ลองอ่านกันจริงๆค่ะทุกคนไปอ่านได้เรื่องนี้เรื่องใหม่ล่าสุดเลยใช่ออกงานหนังสือเดือนตุลานะคะถ้าเกิดนักเขียนปิดต้นฉบับทันนะคะอ๋อผมแต่จบดีเหรอผมมีเรื่องนึงอยากกลับไปรักนาวาอ่ะออกตุลาเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ ถ้าเขียนทันใช่ไหมถ้าเขียนทันไงเดี๋ยวผมกับคุณนัทนี่เดี๋ยวมีร่วมงานกันอีกใช่แต่ก่อนอื่นนะคุณต้องมาแจกลายเซ็นวันเดียวกับเราก่อนเราต้องเจอหน้ากันให้ได้ก่อนนะเราจะมีงานแจกลายเซ็นอีกเมื่อไหร่อ่ะมันตุลาเปล่ามันก็ตุลาปะก็น่าจะตุลาถ้าไม่รู้เหมือนกันถ้าวายบุ๊กแฟร์เขาไม่เอาไปออกก็เป็นตุลาเลยไม่คือคุณน่ะได้ไปออกไปแจกแต่ผมไม่มีงานออกผมไม่รู้ไปแจกไปอะไแรจกงานเก่าไม่งานนี้ก็ไม่มีออกนี่ก็มีงานเก่าเหมือนกันก็คือบอกก่อก็คือแบบกุมขมับแล้วนักเขียนไม่ทำงานค่ะช่วงนี้ไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็เยอะแยะเราก็เนี่ยคนอื่นเขาออกปีละ8 เรื่องนะบางคนอ่ะแบบปีละแบบสโอี้่เขหา้าทำไเดรื้่องนาแปนดเรื่องนี่ปีละสามก็จะอ้วกนั่นปีละ3 หรอนี่ปีละ1นะร้องไห้นะนี่ไงออกพิเจตกับอนนท์ไปเกาะชายกระโปรงไใปชเก่าะชายบุญถือเป็นเงกาานะเหบมืุอนญกันไปเกาะบุญเอาเป็นเดิมเป็นการเขียนเหมือนกันแต่คนละแนวเราก็รอใจนี่ของคุณซีอยู่นะแสงระวีกับเรียกแดล่ะอยากเห็นนเีป่็นไงซนีี่รไงีส์นะหัวเราให้แกงร้องได้อยูม่ีแลคนบ้อกว่าวเนี่ยมีคนบอกว่าอยากเห็นดับแสงระวีเป็นซีรีส์บ้างก็ไม่รู้ผมไม่รู้ต้องรอลุ้นกันต่อไปชีวิตคนเราต้องมีหวังสิใช่ชีวิตเราต้องมีหวังคนนี้บอกว่ามามีน้องเจมสุมาแอบฟังนะครับมามีน้องเจมสุต้องเยอะมากแน่เลยน้องเจมส์จริงน่ารักมากทุกคนน่ารักมากทุกคนโดนน้องเจมตกทุกคนน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยจิมมี่ทอมมี่ก็น่ารักน้องเน็ตก็น่ารักโทมัสก็น่ารักจะบอกออฟฟิศนี้เขาคัดหน้าตาเนาะใช่แน่นอนเลยอ่ะก็หน้าตาแน่ๆทำไมมันหล่อทุกคนเลยงงแบบแม้กระทั่งพี่มงคลก็อุ๊ยผมเขาหลุดกันไปยังเขาหลุดกันไปแล้วฮะอ๋อมันหลุดกันไปนะเขาหลุดกันไปแล้วนะแม้กระทั่งพี่มงคลก็ยังหล่อคือทุกคนแบบเอ้าทุกคนหล่อกันหมดเลยงงอยากไปเป็นแม่บ้านที่ออฟฟิศมากนี่บอกเหมือนกันว่าแบบบอกพุ่มกับว่ามีบทอะไรผ่านๆก็เหมือนเดแีม๋ยว่ผบม้านไปคเล่่ะนให้เดี๋ยวผมไปเล่นให้มีคนบอกว่าไม่ได้ฟังเสียงแจ๋วแจ๋วนานแล้วอยากถามว่ามีมุมต่อการเป็นนักเขียนยังไงบ้างคะคุณนัทมุมมองต่อการเป็นนักเขียนหรอคือคนก็ชอบพูดว่าอาชีพนักเขียนมันเป็นอาชีพที่แบบ
ไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันทั้งจริงและไม่จริงแต่ว่าคือถามว่าเป็นอะไรคือถ้าเกิดว่าพูดอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้รับการสนับสนุนจากส่วนแบบภาครัฐหรืออะไรมากกว่าเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอาชีพที่แบบทำให้คนแบบไม่มีคำครหาเรื่องความมั่นคงหรือไม่มั่นคงได้แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอาชีพที่แบบให้อะไรเยอะประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินก็ได้ก็คือได้ประมาณนึงก็สมมุติก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักเขียนอะคือแนะนําให้คุณลองทําดูก่อนแบบไม่ต้องไปกลัวว่าแบบมันจะโอเคไหมจะมีคนอ่านไหมอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยถ้าเราได้ลองเราจะรู้ว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราเราควรจะพัฒนาตรงไหนหรือว่าแบบปรับปรุงตรงไหนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรักจริงๆอะคุณจะไม่มีข้อสงสัยกับมันอีกอะเมื่อได้ทําอ่ะของซีอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเราทำอะไรตามแพชชั่นประมาณหนึ่งคือการเป็นนักเขียนของซีคือทำแล้วมีความสุขโอเคมีคนรักในงานของเราก็คือพอใจแล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะมันมีหลายคนมากเลยที่แบบทักมาแล้วก็มาคุยว่าแบบเหมือนการเขียนมันไม่สนุกหรือว่าการเขียนมันแบบเหนื่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าบางทีเรากลายเป็นว่าถ้าเราทํามาแล้วเรากดดันมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเสียกําลังใจหรือใดๆก็ตามอ่ะเราแค่อยากจะบอกว่าแบบทําแล้วทําให้มีความสุขดีกว่าอยู่กับมันให้มีความสุขทําให้ดีที่สุดอ่ะถ้าเราสนุกกับมันอ่ะคนอ่านก็จะรู้สึกได้แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบรู้สึกเครียดหรือกดดันอ่ะเราว่าคนอ่านรับรู้ได้จากการอ่านตัวอักษรของเราใช่คือสุดท้ายแล้วเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเอาจริงๆนะมันเป็นอาชีพที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจค่อนข้างเยอะพูดตรงมันแบบใช่แต่ว่าเราสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องเลือกว่าเราจะไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งที่เรากําลังเขียนอยู่อ่ะงานการเป็นนักเขียนนั้นมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอยู่ไหมอ่ะถ้ามันใช่เราก็ยังมีความแบบมีภูมิต้านทานที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเราได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อ่ะเราก็แนะนำว่าแบบลองพักดูหรืออะไรอย่างนี้ไปฮีลลิ่งจิตใจตัวเองก่อนเพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะคือนี่ก็เคยเจอนะแบบอะไรคอมอย่างพวกคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กที่มันแบบทำให้เรารู้สึกแย่มากๆแต่สุดท้ายเราคุ้มเพราะว่ายังมีคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่อีกเยอะหรือว่าแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารักจริงนะเราไม่อยากจะปล่อยมือจากการเขียนเราก็เลยแบบยังเขียนต่อจนถึงทุกวันนี้อ่ะส่วนเอาจริงๆนักเขียนต้องเป็นอาชีพที่ทำพอรักประมาณหนึ่งเลยอะแบบต้องรใัชกเล่ยอะถ้าไม่รักอยู่ไม่ได้เพราะว่าแบบว่ามันจริงมันยากนะมันเอาลองคิดดูเนี่ยมันมีนิยายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องเลยอะแล้วคือแบบการที่นิยายเรื่องหนึ่งจะประสบความสําเร็จอะมันก็ค่อนมันต้องค่อยๆแบบสั่งสมอะไรหลายๆอย่างมามันไม่ใช่ว่าแบบคุณเขียนเรื่องเดียวแล้วคุณจะแบบเฮ้ยขึ้นมามันซึ่งมันก็มีอยู่เหมือนกันคนที่เป็นแบบนั้นแต่มันก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเลยแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าแบบคุณรักมันจริงๆคุณแบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะคนอ่านก็จะมองเห็นความพยายามของคุณใช่บางทีแบบถ้าเราทําแล้วเราอย่างพวกเราอ่ะแม้กระทั่งพวกเราอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอยู่กับสำนักพิมพ์แล้วแบบว่าดังมีฐานแฟนคลับอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เขียนเรื่องใหม่อ่ะเราเชื่อเลยคุณนัทไม่ต่างจากเราอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบจะมีใครมาอ่านฉันไหมใชอะไรอย่่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าจะสบายใจเลยมันก็เครียดทุกครั้งที่เริ่มเรื่องใหม่มันก็ลุ้นทุกครั้งมันจะมีคนกดเข้ามาไหมวะทําไมเรื่องนี้มันถึงแบบฟีดแบ็กมันไม่เหมือนเรื่องก่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงกังวลจัดเลยอ่ะใช่แต่ว่าสําหรับนี่อ่ะนี่เขียนด้วยความรู้สึกที่แบบเราอยากส่งตัวละครของเราไปถึงฝั่งอ่ะก็เห็นเขามีความสุขในท้ายที่สุดมันเลยเป็นแรงผลักดันให้เรายังเขียนต่อไปเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับไปรักนาวาก็คือฟีดแบ็กก็คือเงียบเหงามากเหมือนมีแค่เราที่จอร่ิานงมันแล้วแบบแค่แบบบางคนที่ยังตามเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบโอเคถ้ายังมีคนอ่านอ่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่ยังน้อยมีคนอ่านก็คือโอเคแล้วอ่ะใช่คือแบบเอาจริงๆพูดถึงเรื่องฟีดแบ็กเนี่ยฟีดแบ็กเรียลไทม์มันก็สำคัญนะคือรู้ว่าพูดตรงๆในฐานะนักอ่านเราก็เข้าใจเหมือนเวลาดูซีรีส์เราก็อยากไม่อยากค้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากรอให้มันจบก่อนแต่ระหว่างทางอาจจะบอกว่ามันสำคัญมากจริงๆการเขียนนิยายเรื่องหนึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยอะมันคือการสร้างโลกหนึ่งใบขึ้นมาแล้วมันต้องใช้พลังเยอะมากทีเนี้ยพอแบบระหว่างทางเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยคนเขาแบบอะไรกับเนื้อเรื่องเราหรือเปล่าแบบคนจะมีคนมสาตินุดกตามไหมไหมแต่พอ
แต่พอมันไม่ค่อยมีอะไรมาแบบมาเป็นมันเป็นกำลังใจให้เราอ่ะเราเลยรู้สึกแบบเหนื่อยท้อถามว่าเขียนไหมก็เขียนแต่มันแบบมันเหมือนรถที่น้ำมันใกล้หมดอ่ะเออคือถ้ามีฟีดแบ็กเยอะๆนี่คือแบบเต็มถังเลยค่ะแบบพุ่งปี๊ดดิฉันมีแรงปั่นตั้งแต่เช้าจะจดเย็นแน่นอนแต่พอฟีดแบ็กน้อยมันก็จะแบบเฉยๆเหนื่อยๆนิดนึงก็พยายามปลอบใจตัวเองทุกวันว่าแบบเออคนเขาคงรอจบก่อนแหละเหมือนกันแต่ก็เป็นไปได้นะก็อยากให้มีคนอ่านเรียลไทม์มากกว่าเชื่อว่านักเขียนทุกคนเป็นงี้หมดถูกต้องครับอยากได้ฟีดแบคนะคะทุกคนฝากเรื่องของคุณนัทแล้วก็ของผมด้วยนะคะจริงสุดท้ายเป็นสเปซนั่งปรับทุกข์ของนักเขียนนะคะมีคนบอกว่าอ่านนิยายคุณนัทหลายเรื่องโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นคนเดียวกันแต่งจนมีประกาศทำซีรีส์พิเศษกับอานนท์ก็เลยเข้าไปดูงานนักเขียนถึงได้รู้ว่าอ้าวฉันอ่านหลายเรื่องแล้วปกติไม่ค่อยส่องนักเขียนเท่าไหร่ไว้ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามได้นะคะในรีดอะไรมีให้กดรับรองว่าเรื่องใหม่มาไม่พลาดแน่นอนค่ะมันจะแจ้งเตือนเลยอร่อยทุกเรื่องใช่ค่ะมันสนุกทุกเรื่องคนเขียนยืนยันค่ะเพราะว่าเขียนเองขายเองขายเใอชง่อร่อยเองมีคนถามว่าจะถามเรื่องรีเสิร์ชข้อมูลมาเขียนดับแสงแล้วกินนะคะพอดีกำลังจะเริ่มเขียนพีเรียดไทยยุคนั้นสมัยนั้นพอดีแนะนำให้หาหนังหรือละครช่วงยุคนั้นดูแล้วก็รีเสิร์ชว่าสิ่งที่มันอยู่ในนั้นน่ะมันมีจริงหรือไม่จริงอย่างของเราเนี่ยอย่างเรื่องของการศึกษาของน้องระวีอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะมันค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึงอย่างของคุณนัทนี่ก็พบเธอก็หาข้อมูลแตกแตนเหมือนกันนะใช่แบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากจริงแล้วคงเราต้องเหนื่อยเยอะเลยล่ะออฟฟิศในออฟฟิศนี่หล่อจริงค่ะเกินไปมากโดยเฉพาะน้องกันเห็นนะทุกคนในแท็กอะตอนนี้กลายเป็นมามีน้องการกันไปหมดแล้วนะใช่จริงน้องน่ารักตัวจริงก็น่ารักนี่บอกรันได้บอกพี่เอ้าขอแล้วหล่อค่ะเออเขาก็ไปหามาหล่อจริงนะหล่อจริงทุกคนหล่อกันหมดเลยอืมมีคนถามว่าอยากรู้ว่าไรคิดว่าการเป็นนักเขียนจะสามารถทำอาชีพหลักได้ไหมคะตอนนี้พยายามเริ่มทั้งฟิกแล้วก็ออลิเป็นของตัวเองก็สำหรับนี่ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ทำเป็นอาชีพหลักคือตอนนี้เราก็เป็นนักเขียนอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะพูดว่าไงดีอะมันอาจจะต้องหาวิธีแบบว่าหลายๆทางหน่อยอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเขียนนิยายติดเหรียญใช่ไหมอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะทําส่งสํานักพิมพ์หรือว่ารวมเล่มเองทําอีบุ๊กอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบหลายทิศทางนิดนึงเพื่อที่จะแบบมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอืมเราคิดว่าถ้าจะเป็นนักเขียนอาชีพก็คือต้องมีความมีวินัยมากๆประมาณหนึ่งเลยอะเพราะอย่างเราอย่ใาชงเงี้่ยเราทําทั้งบทเบื้องหลังแล้วก็นักเขียนใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าถ้าถามว่ารายได้อาชีพของนักเขียนอะดีไหมดีนะแต่ในกรณีที่เรามีวินัยกับมใชัน่มันต้องสม่ําเสมออ่ะมันก็แต่แบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการทํางานแบบออฟฟิศเลยเงี้ยคืออย่างวันหนึ่งเวลาเราเขียนงานใช่ป่ะเราเริ่มเขียนงานตอนประมาณ9 โมงครึ่งเราเลิกเขียนก็ประมาณแล้วแต่ความว่องไวของวันนั้นส่วนใหญ่ก็เลิกเย็นๆเลยอ่ะมันก็เหมือนเราเข้างานออฟฟิศอ่ะอืเหมือนมกันเลยนี่ก็คือถ้าช่วงไหนไม่ได้เขียนบทเบื้องหลังก็จะทำตั้งแต่8 โมงครึ่งจนถึง5 โมงเย็นก็เหมือนออฟฟิศอ่ะพักกลางวันกินข้าวใช่คือว่าถ้าเกิดว่าสม่ำเสมอมีวินัยคนอ่านเขาก็จะแบบเอออยากติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบเล่มแบบในทุกๆเรื่องแบบตลอดไปด้วยนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าหายอย่างเราเนี้ยหายบ่อยยอดคนติดตามก็จะแบบควบภาพลงอย่างรวดเร็วอืมของคุณซีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณซีทำหลายอย่างไงแต่ถ้าแบบจะเป็นอาชีพแบบอย่างเดียวเลยก็ที่สําคัญก็คือควรจะมีวินัยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเรื่องการเขียนเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้แพชชั่นเยอะเนอะบางทีไม่มีอารมณ์มันก็เขียนไม่ออกเราต้องถูพยกายต้าอมงจัดการกับการหมดไฟของตัวเองให้ได้อ่ะใช่เรื่องใหญ่เลยอะแบบอืมคือเขียนแล้วแบบอยู่ดีๆตันขึ้นมาก็อ้าวตายแล้วอืมใช่แต่คือถ้าสมมุติว่าตันในที่เนี้ยมันมีในแง่ตันเนื้อเรื่องกับตันทางอารมณ์คนเขียนเองถ้าตันทางอารมณ์คนเขียนเองอ่ะมันอาจจะจัดการได้
คือแบบก็อาจจะจัดการเราต้องจัดการตัวเองให้ได้ส่วนการเนื้อเรื่องอ่ะมันมีวิธีแก้ก็คือแบบว่าอย่างถ้าคุณวางทีทเมนต์ตั้งแต่ต้นจนจบมาตั้งแต่แรกอันเนี้ยมันจะไม่มีทางแบบไปต่อไม่ได้อ่ะถูกต้องอืมเราว่าถ้าตันทางเนื้อเรื่องอ่ะจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่ามีทรีทเมนต์ตั้งแต่แรกใช่แต่อย่างของนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของแบบง่วงอ่ะมันชอบง่วงแบบเขียนเจอตัวหนังสือเยอะแล้วมันชอบง่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ชอบหลุดแบบว่าหลุดเขาเรียกว่าอะไรหลุด QC ชอบเขียนผิดเบลอเบลอแบบนักเขียนชอบแบบเอ้ยนักอ่านชอบบอกว่าเนี่ยเขียน NC อ่ะคุณไรต้องฟินมากแน่เลยโอ้ยหลไมั่บจรคิงาค่ะบอกเลยจะบอกอะไรกดง่ดาัยนๆอย่ามเล่นากาโนนนะคือเรื่องที่เขียนยากที่สุดเลยตั้งแต่เขียนมาเพราะอีฉาเอ็นซอีืเนีม่ยค่ะมีคนบอกว่าขายดับแสงระวีหน่อยค่ะเห็นผ่านทำลายบ่อยยังไม่ได้เริ่มอ่านขายแนวเรื่องหน่อยค่ะแนวเรื่องเหรอเป็นพีเรียดปนโรแมนติกสยองขวัญหลากหลายมากเลยในเรื่องเดียวลองเข้าไปในแฮชแท็กดับแสงระวีได้นะคะมีรีวิวเยอะมากลองหาดูนะรีบอเ่พารานะวก่่อนาปิดตอนไปยังยังวันที่หนึ่งนี่พี่สาวทักมาสะกิดแหละอย่าลอืืมปิดมตอนนะของวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งรีบไปอ่านนะคะทุกคนยังมีเวลาอยู่ถามคนนี้ถามว่าถ้าดับแสงระวีเป็นซีรีส์นักแสดงคนไหนที่มาคาแรคเตอร์ตรงกับบทบอกไม่ได้ไม่รู้เลยอันนี้ต้องแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาใช่แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเพราะว่าเอาอืจริมงนะพูดถึงแค่นักแสดงเนี่ยคือแม้ตัวเราที่บอกที่เราเป็นนักเขียนเราจะบอกว่าเนี่ยคือตัวละครที่เราคิดแบบว่าแค่ค่อนข้างตรงอย่างนี้แต่ว่าคือมันก็ร้อยคนร้อยจินตนาการอ่ะเนาะคําว่าใชต่รงของเรากับเขามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรแบบพูดออกไปอย่างเงี้ยกับก่อนที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็นั่นแหละพูดยากอ่ะบางทีมันควรจะแบบบางอย่างเราเข้าใจแล้วนักอ่านอยากจะเก็บไว้เป็นแบบจินตนาการของตัวเองอะไรอย่างนี้แต่เราว่าทุกคนมีอิมเมจในใจอยู่แล้วแหลใะช่เพราะทุกคนอ่านนะทุกคนสามารถจินตนาการได้เลยเอาอืจมริงๆบางทีอะเราก็อ่านอย่างพี่อย่างอยากกลับไปรักนาวาคือเขียนมายังไม่รู้เลยใครแต่คือรู้ว่าหล่อแค่นั้เอนอแบบจยรัิงงมันอยู่ในภาพส่วนจใิหญน่ตก็นาเป็กนาอยร่างนั้นแล้วไม่รู้บอกเขาว่าใครแต่หลอกเหมือนอ่านพบเธอไงไมเอ่รอู้ไมหร่อรกู้คใ่คะรว่วา่าใใคครรแตแต่่พหีล่อพบหลอกมากเลยค่ะพี่พบดีมากทุกคนไปอ่านกันนะเออเชื่อเถอะเชื่อตีเราไปเถออะ่านนะทุกคนของมันดีของมันดีก็กลายเป็นสเปซแนแนวแล้วค่ะกลายเป็นสเปนแนแนวแล้วตอนนี้ทุกคนอยากรู้อะไรก็ถามคุณซีมาได้นะใช่คุณซีง่วงเก่งจริงค่ะติดตามนานอยู่ ใช่ค่ะง่วงเก่งมากไม่รู้ทำไมเวลาทำงานเนี่ยเอ้ยแต่ว่าตอนเขียนบทพี่เจตไม่ง่วงเลยงงมากเพราะเครียดแทนไงอ๋อไม่มีเวลาง่วงอืมใช่เวลาหลับแต่ไม่ง่วงจริงคือแบบมีความรู้สึกสนุกอ่ะอืเหมือนมห่างหายจากการเขียนแบบละเอียดขนาดนี้ไปนานมากเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเครื่องติดอแลื้วก็มไม่กลับเป็นนักเขียนแล้วเพราะว่าประกาศหยุดเขียนนิยายตัวเองไปแป๊บหนึ่งนี่ไงไม่ว่างแต่หิวแทน ลุ้นว่าดับแสงระวีจะได้ทำซีดีแน่ๆก็ลุ้นตอนนี้ทุกคนลุ้นกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ให้พระเจ้าช่วยเอา มันเป็นเรื่องของโชคชะตาทุกคนจริงต่อให้เราอยากให้ทําแต่ว่าแบบสมมุติว่าหลายๆอย่างมันไม่เอื้อมหน่วยมันก็ทําไม่ได้หรือว่าแบบบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะได้ทํามันก็ได้ทําอะไรเงี้ยชีวิตนักเขียนเป็นอย่างเงี้ยทุกคนใช่เราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้อแืล้วบมางทีเรารู้ว่าอะไรมาเราก็ไม่สามารถพูดได้แบบมัจนริงหลายๆอย่างอืมนี่พอบอกว่าพี่พบหล่อจริงค่ะจริงค่ะทุกคนทุกคนคนนี้สามีแห่งชาติแบบว่าภูมิใจนําเสนอเป็นพระเอกที่รักที่สุดนั่นแหละเขียนมาบอกเลยอยากรู้ว่าดีงามยังไงก็ไปตามกันได้ค่ะมีทั้งอีบุ๊กทั้งรูปเล่มเลยค่ะขายของอันหนนี้ึ่กง็จะขายของตลอดเวลาจริงจริงรีบอ่านพี่พบนะแต่บอกให้ใช่ไหมทุกคนต้องรีบไปอ่านจะได้เห็นปกใหม่แสงระวีเร็วนี้ก่อนเปิดพีเลยไหมคะแล้วเปิดประมาณกี่วันครับคุณฟรีปกติสำนักพิมพ์เราเปิดประมาณกี่วันนะคุณนัทผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยสิ
น่าจะ10นะคือมันถ้ารอบพรีออเดอร์ที่ได้ของพรีเมียมมา10ประมาณเนี้ยเออเขาจะเปิดปกก่อนพีอยู่แล้วปะเปิดปกใชอยู่่แล้วเปิดเปิดปกปอยู่กแล้วก่อนเปิดพินอัพต้องรอในทวิตของดีฟนะครับเขาน่าจะดับแสงแล้ววีสนุกมากเลยจริงๆนะคะเพิ่งรู้ว่าคุณซีเป็นคนแต่งขอโทษครับตอนนั้นอ่านแบบเรียลไทม์คือตื่นเต้นมากขอให้ได้ทำซีรีส์จริงๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีคนหลายคนที่แบบยังไม่รู้ว่าเราเป็นคนแต่งเรื่องดับแสงระวีเอ้ยแต่ว่าพอประกาศว่าเขียนพี่เจตมีหลายคนตกใจมากที่แบบนักเขียนดับแสงระวีมาเขียนให้พี่เจตเราซีทำหลายอาชีพไงใช่นี่ก็ตกใจเหมือนกันที่ได้เขียนพี่เจตนี่ก็ตกใจเหมือนกันตลกมากเราเคยพูดกันมานานแล้วเนาะว่าแบบสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสแบบอยากก็แบบก็อยทากจะำงารน่วทมี่งาทนกำังนานอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าโอกาสมันมาเร็วกว่าที่คิดไว้มั้ยใช่ใช่ใชง่งเราพูดคุยกันแบบไม่ถึงเดือนเลยป้าที่เราบใอชกว่า่ถ้ามีโอกาสขอให้ตได้ร่ลวมงกานกมันานะกคะมาเลยอยากรวดเร็วจะบอกว่าตอนผมรับงานผมเครียดมากอ่ะคุณแบบผมนอนไม่หลับอ่ะเป็นโรคแบบนอนไม่หลับไปเลยช่วงหนึ่งแบบนอนไม่หลับจริงๆแบบกังวลไปหมดเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่รู้ว่ามันจะโอเคเราก็เราคิดว่ามันโอเคนะสำหรับเราอ่ะมันโอเคจริงทุกคนสบายใจขึ้นเปาะหนึ่งแล้วนะ คือแบบก็เราเข้าใจทุกคนว่าแบบกังวลหลายๆอย่างเนาะแต่แบบเรากับทีมเขียนบทก็พยายามจะระวังหลายๆอย่างพยายามจะตรวจสอบให้มากที่สุดแล้วก็หวังว่าแบบจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีเวลาที่ได้ดูอยากให้ทุกคนมีความสุขกันมานะเนาะถ้าน้องหัวใจน้องไม้ค่ะรอจิมมี่ในบทบาทน้องไม้เลยถ้าออนปุ๊บหนูจะรำหน้าทีวีถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะเราจะแคปทวิตนี้ไว้แล้วก็เอาไปแปะจะบอกว่าจิมมี่ถ้าตัไมว่จถริ่งายมานะจะบอกว่าจิมมี่ตัวจริงก็เหมือนน้องไม้มากเวลาเราถามอะไรน้องจจิะมมแบี่บเบบีอ่ะเบบีมากครับน้องน้องแต่น้องมีความตลกอ่ะน้องมีควาอมตลกแบบเบบี้อ่ะใช่กินไหมครับแบบทุกคนวันนั้นตลกมากน้องน้องแบบซื้อโรตีมาทุกคนซื้อโรตีมาแล้วแบบน้องก็บอกว่ามันมีซีนที่แบบเหมือนแบบต้องแบบเห็นแบบกล้ามเนื้อที่แบบที่มืออะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนออกกำลังกายอ่ะนะเพราะน้องไม้ในเรื่องออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ในทีมเขียนก็บอกว่าน้องไม้เดี๋ยวขอดูมือหน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วน้องไม้ก็เดินมาเอามือให้ดูแล้วเสร็จแล้วน้องก็บอกว่าน้องจิมมี่ก็บอกว่าผมจะพยายามนะครับแล้วทุกคนพยายามออกกําลังกายเหรอเปล่าครับพยายามเนี่ยโรตีอร่อยมากเลยแล้วน้องก็ถึงไปกินโรตี เอ็นดูอ่ะลูกน้องพยายามแต่ทุกคนพยายามทุกคนพยายามมากกับเรื่องนี้นักเขียนก็พยายามแต่ว่าแบบสุดท้ายเราเชื่อว่ามันจะออกมาดีนะเพราะว่าอะไรเพราะหมอดูบอกว่าดีจริงทุกคนเราไปดูหมอกันมาหลายคนไปดูหมอมาเขาก็ยืนยันว่ามันดีนะแล้วก็เชื่อหมอดูกันนะทุกคนใช่หมอดูบอกว่าดีแต่ว่าจะดีใช่นี่ก็อันนี้บอกว่าอะไรอ่านดับแสงและวีแล้วอยากเป็นทาสอาหารอยากกินซาลาเปาทอดกับแกงนันจวนพอกันกับเรื่องพี่เจตคนกลางเลยดับแสงและวีเนี่ยกินเก่งมากนางเอกกินเก่งมากใช่ไม่รู้เหมือนกันตอนเขียนนี่ก็งงทำไมพ่อมาอีกทีของกินมันเยอะแยะไปหมดเลยวะตอนเขียนเราคงหิวอะไรไหมแล้วในซีรีส์เยอะกว่านั้นในซีรีส์ก็คือกินกินแหลกก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณซีคุณนัทมาสเปซคุยกันจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราคุยกับคุณซีแบบว่าด้วยเสียงอะค่ะใช่กีตาบปนกติมันแชไม่ทเหมือคนุเดยิมกันใช่เป็นครั้งแรกเลยบังเอิญอีกแล้วเพราะไม่ได้นัดกันด้วยใช่เพราะไม่เราเห็นคุณสเปคไงเลยจะเข้ามาฟังคุณพูดผมก็เลิกลากไงผมปกติผมสเปซมีคนมาฟังเยอะขนาดนี้ที่ไหนทุกคนมารอฟังบทแหละแต่ว่าแต่พูดก็อะไรใชเยอ้ะไม่ไม่ได้ได้ ตอนนี้คือรรออททุุบบหลังคุณคิงค่ะรอรอทุบอยหลูั่งแลเก้่งวบอกเลยคนเขียนบทกับนักเขียนก็คือ
อยู่ในเดมก็ก็คือทุทบุบหลจังนหลังเขียวทุบกันเองแต่เราเชื่อว่าตอนนี้เรามีคนทุบกับเราแน่นอนเราอาจจะต้องการไปเป็นคนปกป้องแทนพี่คิงก็น่ารักจริงน่ารักทีมเห็นหมดก็จะแบบคิงเป็นพระเอกนะเป็นพระเอกนะอยู่เนี่ยเตือนตัวเองนี่เป็นพระเอกนะจะได้เห็นน้องไม้ร้องเพลงไหมคะอ๋อไม่รู้รอดูไม่รรอู้ดูไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ารอดูต้ซองีรีส์แเถอะชคร่ะ์ดูไรเตอร์กับหมอดูเป็นของคู่กันสำคัญพอๆกับตำนานตั้งชื่อมงคลมันไม่ใช่แค่นานทุกคนจะบอกว่าเวลาเราแบบว่าสมมติยาเรื่องใหม่ต้องดูเลิกด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคุณนัทสำหรับนี่นะดูเลิกแบบอย่างน้อยต้องไม่ใช่วันกาลกิณีนะคะเอ้ยเดี๋ยวคราวหลังดูบ้างดีกว่านี่ยากคุณนัทฟังทุกเรื่องเลยผมดูบ้างในหมวกโลกกลมพรหมลิขิตแต่คุณนัทได้เป็นอะไรที่แบบบังเอิญจริงอะทุกอย่างพระเจ้าจัดสรรหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเราต้องอยู่ด้วยกันไปนานๆเข้าใจเปล่าฉันเลยต้องบอกไม่ทำไมทุกไปก่อนเราจะไม่ปล่อยพวกคุณไปไหนบอกเลยเออทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอะไรกันวะอะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยากพูดอีกในคันปากนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมด่ไ้ด้ไม่ได้พูดไม่ได้เชื่อนักเขียนค่ะเพราะหมอดูบอกว่าดีค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนักเขียนทั้งสองคนทุ่มเทมากๆที่สุดที่สุดเลยครับกับเยอพะี่แยเจะตแล้วก็กับใชพี่เจ่ตกับอานนท์ก็คือถึงจะเป็นคนเขียนบทก็รักเหมือนเป็นคนนักเขียนนะเออบอกคุณนัทว่าเนี่ยรักสองคนนี้เหมือนเป็นคนเขียนมาเองเลยนะจะทำให้ดีที่สุดคือรักษาไว้ค่ะคนเขียนบทที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพูดคุยกันได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นและอยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันถ้าอืมีมโอกาสได้เห็นในจอภาพยนตร์นี่คือแบบเยเนี่ยามะเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดูในโรงพร้อมๆกันคงตื่นเต้นนะใช่ไม่นึกว่าวันนี้น้องๆนี่จะเวิร์กช็อปกันจนดึกแน่เลยท่าทางอยากรู้ว่าตอนแต่งหรือทำบทมีแบบโอ้ยเจ็ดแบบนี้บ้างไหมคะก็ถ้าเป็นคนแต่งก็อยากจับเขย่าอะค่ะแต่คือทำอะไรไม่ได้ไงตัวคอมยังไม่รู้อะแต่ส่วนตัวเราก็แบบโอ้นั่นแหละคือต่อให้อยากจับเขย่าอะไรก็ลูกกันนะสร้างมาแล้วแบบตอนนั้นจําได้เลยว่าคอมเมนต์ก็จะแบบเนี่ยทำไมเจ็ดไม่รู้ตัวพีนู่นนี่นั่นเราก็คิดในใจว่าแบบก็เขามีปมอะเขาแค่หัวช้าไปนิดนึงทุกคนแบบใจเย็นกับเขาหน่อยถ้าสำหรับคนทำบทก็ต้องพูดยังไงดีอะเพราะเวลามันมาเป็นบทซีรีส์แล้วว่ามันจะไม่มีความคิดของตัวละครให้อ่านเหมือนในหนังสือที่เป็นตัวอักษรมันเลยค่อนข้างยากที่จะทำยังไงในการเล่าภาพให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมพี่เจตถึงเป็นชิปเปอร์เรือเอื้อไม้ตลอดเวลาแล้วไม่ชงให้ตัวเองสักทีทั้งๆที่คนรอบข้างก็คือแบบพี่เจตแต่ถามว่าคนเขียนบทมีอารมณ์แบบโอ้ยเจตแบบนี้บ้างไหมตลอดเวลาเขียนไปแล้วโอ้พี่เจตโอ้ยเฮ้ยเป็นชิปเปอร์กับเจดบ้างเหรอสงสารเขานะเขาอยู่คนเดียวเลยนะนี่เอาจริงไหมเวลามีโมเมนต์หรือที่แบบเออแบบพี่เจตเขาได้แบบมีโมเมนต์อะเรารู้สึกแบบเอ็นดูเขาว่าแบบเออในที่สุดเขาก็ได้พายเรือเว้ยถ้าแบบนี่ก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ดอกหวานต้องน่ารักมากแน่เลยอ่ะใช่มุ้ยจะบอกว่าแค่เขาอ่านบทอะเราก็รู้สึกเลยว่าเขาไม่คือแบบใช่อ่ะพี่เจตอะเขาคือพี่เจตใช่พี่เจที่น่ารักพี่เจที่เขาคหนน้าโกรธไม่ลงหรอกเราถ้าเป็นคนอื่นเราจะแบบโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่อันนี้คือแฟนเราแบบเออให้เขาเหอะให้เขาได้ทายของเขา
หนูว่าเป็นแฟนนิยายทั้งคุณซีและคุณนัทเลยพอรู้ว่าพี่เจตอานนท์เป็นการรวมร่างของทั้งคู่คืออยากจิกกีดเหมือนเป็นงานมาสเตอร์พีซเลยค่ะตั้งตารอเลยนะคะโอ้ยขอบคุณครับเราดูซีรีส์กันนะคิดว่าปีนี้น่าจะได้ดูแหละเนาะคิดว่าปีนี้แหละปีนี้เพราะว่ามันก็จะเปิดกล้องเดือนพฤษภานี้แล้วค่ะเปิดกล้องพฤษภานี้ต้นเดือนแหละแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อใดๆอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะได้ดูภายในปีนี้นะคุณนัทรู้ไหมคุณสรพโป้บทพี่บาสออกมาแล้วนะคะเอาจริงๆมีไลน์ไหนที่เขาไม่โป้บ้างไหมนะเดี๋ยวตอนนี้มีใครยังไม่โป้บ้างเหรอโป้กันหมดทุกคนเลยเหลืออะไรเป็นความลับบ้างก่อนตอนนี้จริงเชื่อว่าดีค่ะขนาดคุณสรพยังดูดวงเลยค่ะทุกคนดูดวงทุกคนล้วนแล้วแต่ดูดวงเหลือคุณยังไม่ไปดูเพราะคุณไม่มีเวลาไปดูคือน่าเศร้าปะคนนั่งเศร้าอ่ะจะดูดวงยังไม่มีเวลาเลยต้องไปดูนะต้องไปดูเอามาคอนเฟิร์มไงหลายๆคนดูถ้าสมมติหมอดูบอกไม่ดีแสดงว่าหมอดูไม่แม่นจริงเราเชื่อหมอดูที่เขาพูดที่บอกทำใหไม้่ดีตรงใจเราใช่เขาบอกว่าอยากคุณซีครับหนูอยากรู้ว่าเล่มของคุณซีลงขายหน้าร้านมีร้านอะไรบ้างที่สำนักพิมพ์ลงขายหน้าร้านอ๋อมี B2S นายอิน C1 ครับแต่ C1 ไม่แน่ใจแดดมีเปล่านะแต่ว่านายอินกับ B2S มีแน่นอนแต่ว่าบางที่ก็หมดอ่ะเหมือนมีคนที่ไปตามหาบางคนบอกว่าไม่หาแดดไม่เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางที่ยังมีอยู่นะตอนแรกเป็นแค่หมามีพี่เจตตอนนี้กลายเป็นหมามีพี่ทอมมี่ด้วยจริงๆอ่ะแบบว่าก็มีแฟนใหญ่หลายคนที่โดนแบบนักแสดงตกไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบเอ็นดูน้องๆอยากให้มาแบบดูซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่รอดูซีรีส์เลยแล้วว่าเขาคือพอมันเป็นตัวบทตัวอักษรหรือเป็นนิยายเนี่ยเราก็เห็นภาพประมาณหนึ่งแล้วอะแต่พอเวลานักแสดงคนนั้นคนไหนที่ไปสวมตัวละครนั้นอะตัวละครมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วเขาจะเล่นเป็นลายเส้นของเขาเราเองก็อยากเห็นว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันตอนนี้หนูว่าอยากเป็นนักเขียนมืออาชีพเหมือนไลท์ทั้งสองคนมากเลยครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่เหมือนเริ่มต้นเรียนรู้หลายๆอย่างเลยนักเขียนมืออาชีพต้องให้คุณนัทเลย ผมคือนักเขียนที่อาชีพบ้างไม่อาชีพบ้างมืออาชีพเหรอเขาเรียกว่าแต่จริงๆเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นมืออาชีพเราแค่รู้สึกว่าเราทำมันเป็นอาชีพเฉยๆอ่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบอะไรขนาดนั้นนะเรายังมีอะไรเยอะแยะที่แบบต้องเรียนรู้อ่ะยังรู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะอ่ะแต่ก็แบบนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องการนักเขียนนะแต่เหมือนแบบชีวิตคนเรามันทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อ่ะมันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยเรายังมีอะไรที่ต้องแบบเผชิญหน้ากับมันอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรอ่ะก็ให้ลงมือทําเลยแบบว่าไม่ต้องแบบไปกลัวไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอได้ทําอย่างน้อยอ่ะต่อให้มันจะประสบความสําเร็จไหมไม่รู้หรอกแต่ว่าเราได้ทําแล้วไงเราได้พยายามเรารู้แล้วว่าแบบเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเรามองย้อนกลับมาก็จะไม่เสียใจเพราะว่าจริงๆคุณนัทก็เป็นนักเขียนมา2 ปีซีก็เป็นมาประมาณปีหนึ่งปีของซีประมาณปีหนึ่งพอดีมั้งน่าจะประมาณปีหนึ่งพอดีแต่ก็มาอยู่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยก็เป็นความบังเอิญใช่เพราะว่าเขาเป็นที่แรกที่ติดต่อมาแล้วก็อันแบนี้บว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราโอเคกับการทํางานที่นี่อ่ะทํางานด้วยกันราบรื่นก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเฉดหัวออกไป เขาไม่เฉดคุณนัทคุณนัทคุณนัทยังต้องอยู่อีกยาวแล้วตอนนี้คุณนัททำอะไรอยู่ตอนนี้เหรอจริงไม่ได้ทำเลยจริงอ่านนิยายไปแล้วแล้วก็ตอนแรกกะจะดูกะจะอ่านนิยายแล้วก็เห็นคุณซีสเปซก็เลยเข้ามาฟังช่วงนี้ไม่มีเวลาอ่านนิยายของคนอื่นเลยอ่ะอย่าว่าแต่นิยายคนอื่นนิยายตัวเองก็ไม่ได้อ่านตั้งแต่มาเป็นนักเขียนอ่านนิยายน้อยลงเยอะเลยอ่ะแบบนิยายคนอื่นอ่ะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่อ่านนิยายแนวเดียวกับที่เราเขียนอยู่ด้วยอ่ะใชกล่ัวใชแบ่บไใปช่ติดสำนวนหรือไปติดอะไรเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยก็เลยกันไว้ก่อนสมมติถ้าเขียนแบบแนวนี้แล้วก็แบบถ้าจะอ่านก็จะไปหาอ่านแนวอื่นที่มันตรงข้ามหรือสิ้นเชิงไปเลย
นี่ก็คือไม่ได้อ่านเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบบางทีแบบเราเดี๋ยวเราจะไปติดภาษาคนอื่นมาอย่อางเงืี้ยมใช่นี่ทุกคนถ้าทุกคนไม่ถามอะไรเราจะไปแล้วจะให้คุณนัดไปอ่านนิยายด้วยมีใครอยากคุยอะไรไหมขอมีไมใคครอ์ยขึ้นมาก็ได้นะคะใช่ทุกคนสามารถนั่งฟังเราบ่นไปเรื่อยๆสวัสดีคุณนามิค่ะ กลายเป็นสเปซแบบปรับถูกแล้วสเปซแนแนวใช่อีกหลายเดือนเลยอ่ะกว่าจะได้เจอกันอืมใช่ถ้าเกิดว่าแบบแต่ถ้ามีงานหนังสือก็น่าจะได้เจอกันนะหรือว่าถ้ามีงานบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยอืจังหมวะถ้าจะได้เจอใช่ไม่รู้ว่าอะไรจะมากว่าแล้วก็ถ้าไม่ติดงานอ่ะน่าจะได้เจอกันอืมตื่นเต้นรอแล้วนี่เดี๋ยววันที่30นี่จะไปคำชะโนดอ่าไปมูเหรอไปมูบ้างเอาบ้างเราต้องใช้ทุกวิถีทางค่ะเพื่อความปังเพื่อความปังใช่ให้ทุกคนช่วยกันไหว้พระทุกคนจในริที่งนี้ทุกคนเรามาขอสให่ง้ชาทวำอมอฟาฟิศดีไปสู่ดวงดาวด้วยกันไม่ค่อยเป็นห่วงนักแสดงเท่าไหร่ตอนเนี้ยอืมห่วงตัวเองนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้นี่อย่าพึ่งท้อไม่ท้อสนุกการเขียนอบืทพิมเศษการนอนนะสนุกสำหรับเราอืมแต่ก็อาจจะแบบอดหลับอดนอนนิดนึงไม่มีใครจะถามอะไรแล้วใช่ไหมคะทุกคนต้องจัดทัวร์ไปมูแล้วนะคะมีคนบอกนี่ตอนคุณนัดไปไหว้ก็คุณนัดถ่ายรูปมานี่ก็ไหว้ออนไลน์เอาเพราะว่าใชช่วง่นั้นก็คือไม่ได้ไปไหนเลยสงการก็ไม่หยุดสงแบบว่าเห็นใจมากอ่ะสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดคือแบบกว่าจะได้ออกจากบ้านหลังสงกรานต์ที่แบบทุกคนเขาแบบเลยสงกรานต์กันไปแล้วเป็นสงกรานต์ที่อยู่ห้องทำงานอย่างเต็มที่อืมแล้วก็ไม่มีใครคุยกับเราอีกแล้วทุกคนไม่มีใครคุยกับเราแล้วใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีใครคุยจะไปแล้วนะแนะนำหมอดูหน่อยค่ะของนี่เดี๋ยวขอไปดูก่อนถ้าดีเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่านัดดูคิวแล้วได้คิวตั้งเดือนมิถุนารอนานมากคิวยาวสุดแปลว่าเขาต้องดังไงใช่ไหมๆเขาดังในทวิตเตอร์แบบเหมือนมีคนมารีวิวไว้แล้วแบบอกลืายเป็นว่ามคิวยาวสุดๆเลยอืมคุณนัดมีไหมหมอดูเขาเป็นหมอดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นหมอดูประจําตัวแต่เขาไม่ได้รับดูแบบว่าเยอะอ่ะเขาแบบเหมือนเป็นคนรู้จักของแม่เราแล้วเขาดูให้เราตั้งแต่แบบโอ้ตั้งแต่สมัยยังไม่เข้ามหาลัยอ่ะก็เลยดูเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แต่ว่าก็เขาดูแม่นนะคะทุกคนสําหรับนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ามันจะปังเราก็เชื่อมันจะปังอ๋อจริงๆอะหมอดูอะเป็นอะไรที่แบบตัวบุคคลมากเลยอะบางคนดูกับคนนี้ไม่แม่นบางคนอืดูมแล้วไม่อะไรอย่างเงี้ยมัในชแ่ล้วแต่จริงจริแลง้วแต่หาตรงจริตอะกว่าจะหาตรงจริตอะยากมากใช่เพราะนั้นทุกคนต้องลองดูไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆที่ดูไม่คือไม่ต้องแบบว่าดูแบบไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะดูแบบว่าใน YouTube มันก็มีอ่ะสำหรับนี่ก็มีบางใชช่อ่งที่ดูแม่นนะสำหรับเราแต่ว่าเราต้องแบบลองดูไปเรื่อยๆอ่ะนี่ชอบดูของอาจารย์กิ่งฟ้าเหมือนกันนะพอเราอิงฟ้าก็ดูแต่เนี่ยคิดว่าสําหรับเราชอบช่อง Bird Eye View เรารู้สึกว่าช่องนั้นดูแม่นมากสําหรับเราทุกเดือนแบบมกั็นตรดงีมากใชเล่ยอ่ะดังเหมือนกันหมอนกใช่
ตอนนี้ก็เป็นสเปซสายมูมูเราเป็ต้นอกงำลทังใจำงานหัวดูค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมนะคะเราดูพี่เจอนอนมากค่ะสู้ๆนะสู้ๆนะคุณซีช่วยงานคนรนะั้นวังบอกทีมเขียนบทก่อนตอนนี้ตอนนี้พี่อีกสองคนในทีมก็คือแบบสลบไปหลายวันแล้วยังไม่ฟื้นก็คือตั้งแต่วันนั้นทุกคนก็คือแบบนอนตุยเดี๋ยวการพักผ่อนไงเดี๋ยวก็ลุยกันต่อใช่อย่างที่บอกมีอะไรปรึกษาได้ตลอดนะไม่ต้องห่วงครับผมอ่ะตลอดเวลาทุกคนเหมือนให้ผมแบบเป็นสื่อกลางอ่ะถามคุณนักสิว่าตอนนั้นก็ได้เดี๋ยวไปถามให้เขาบอกช่องไหนนะคะขออีกทีเตรียมจดช่องอาจารย์กิ่งฟ้าคุณป้อใน YouTube เบอร์แล้วใน YouTube กับ Bird Eye View ค่ะใน YouTube เหมือนกันรักษาสุขภาพด้วยนะคะคอยเคียงข้างให้กำลังใจปิ้วปิ้วขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณไลท์ทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าแม่นไม่แม่นอยู่ที่ว่าครูประจําตัวหมอกับครูคนที่ดูเปิดทางให้ไหมคะบางทีครูหักล้างดูยังไงก็ไม่แม่นอันนี้เราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็เลยอาจจะแบบว่าตอบไม่ได้อ่ะแล้วว่าอาจจะแบบจังหวะด้วยอ่ะเหมือนคนที่เขาเป็นหมอดูเขาสมพงกับเราไหมอะไรใชอย่างน่ี้ประมาณนั้นหรือเปล่าคือนี่เป็นคนชอบดูดวงมากเลยอ่ะแต่แบบก็เจอแม่นน้อยน้อยมากอ่ะแทบไม่เจออาจจะแล้วแต่ของเราอ่ะเราก็ดูอยู่แค่เจ้าเดียวหรือสองเจ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่นับที่ดูใน YouTube นะนั้นดูเหมือนแบบเป็นไกด์ประจำเดือนเฉยแต่ว่าถ้าดูแบบจริงจังดูแบบไปจับไพ่เองแล้วก็ต้องมีหมอที่เราดูอยู่ประจำอยู่งั้นดูมาแบบเป็น10 ปีอ่ะแสดงว่าแม่นจริงนะเนี่ยคือแม่นสำหรับเราไงแต่คนอื่นไม่รู้ แล้วแต่ถ้าเขาบอกพี่เด็กอะนมจะปังก็ปังเชื่อเชื่อขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปกันดีกว่าคุณนัทเหมือนจะไม่มีใครคุยกับเราแล้วใช่แล้วคุณซีไปพักผ่อนได้แล้วโอเคฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะไรอัปเดตยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะโอเคมีอะไรทักมาได้เสมอโอทักเคคุยเล่คน่ะก็ได้ไม่ต้องเรื่องงานถ้าคุยเล่นค่ะก็จำอยู่แล้ว โอเคฮะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังแล้วเจอกันนะคะไว้เจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสโอเคค่ะบ๊ายบายบายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะ